พลังงานมันแลกเปลี่ยนตลอดนะคุยกันก็แลกเปลี่ยนนะครับไปดูแค่คุยกันเนี่ยครับมันก็มีการแลกเปลี่ยนพลังงานครับเห็นหน้ากันนี่ก็แลกเปลี่ยนนะครับง่ายๆมันเป็นหลักของทางด้านธรรมชาติมันธรรมชาติตัวนี้มันมาจากคนที่ชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันนิวตันสสารวัตถุหมาตัวหนึ่งโอเคกับหมูก็ถือว่าสสารวัตถุที่มีชื่อเรียกว่าหมาสสารวัตถุที่มีชื่อเรียกว่าหมูโอเคสสารวัตถุแต่ละก้อนเนี่ยมันมีพลังงานมันอยู่โอเคนะไอพลังงานเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมันจะแลกเปลี่ยนกันโอเคนะทีนี้ไอพลังงานตัวนี้มันมีมากนั่นแหละครับมันก็จะดูดไอคำว่ามากนะอันไหนจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ขนาดที่มันใหญ่แล้วก็ระยะห่างนี่ออกไหมครับถ้ามันอยู่เล็กอยู่ไกลกันสุดโกมันอยู่ห่างแรงดูดมันจะน้อยคือระยะทางน่ะมันก็จะห่างระยะทางใกล้มันก็ดูดกันเหมือนกับแม่เหล็กอย่างนี้เป็นต้น หลักการนี้เป็นหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับจำหน่อยนะครับตรงนี้เพราะนั้นคนเราก็เหมือนกันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะดูดจะผลักอยู่จะรู้สึกได้นะครับไม่รู้จะรู้สึกได้นะอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันมันจะมีลักษณะดูดผลักถ้าหากว่ามันไม่ตรงกันง่ายๆคือเราใช้คำนี้ดีกว่าครับพลังงานผมมักจะใช้คำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ซะมากกว่าคนไหนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์คล้ายๆมันเนื้อมันอะเนื้อบริสุทธิ์มันมากกว่าเช่นแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์เฉลี่ยแล้วนะฮะกับไม่บริสุทธิ์มันมีบริสุทธิ์อยู่ 60%กับไม่บริสุทธิ์อยู่40อยู่ในตัวแต่ละบุคคลนะครับกับทางฝั่งผมเนี่ยสมมติก็แล้วกันมีบริสุทธิ์อีก60เหมือนกันและไม่บริสุทธิ์อีก40เห็นไหมค่าบริสุทธิ์มันจะมีมากกว่าแล้วมันก็จะดูดกันโอเคไหมครับค่าบริสุทธิ์มันจะเข้าหากันอย่างเงี้ยงงไหมครับแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยอย่างเช่นผมบริสุทธิ์60ไม่บริสุทธิ์40ส่วนทางท่านไม่บริสุทธิ์60ของผมบริสุทธิ์60เนี่ยมันจะปะทะกันเห็นไหมครับจะปะทะกันคือมันจะไม่เข้าใกล้กันถ้าเป็นเดินสวนทางกันกลิ่นออกมาที่กลิ่นกลิ่นไม่สบอารมณ์ถ้าเป็นรังสีก็บอกว่ารังสีที่มันเป็นอมหิตครับหรือรังสีลบก็ว่าได้อย่างเงี้ยพลังลบก็ว่าได้เห็นไหมครับให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันนะมันเป็นหลักคิดง่ายๆทำไมเวลาไปผ่านใครเจอใครเนี่ยยังไม่ต้องเข้าใกล้กันแต่มันจะรู้สึกลึกๆว่าเอ้ยอันนี้มันเข้าใกล้ไม่ได้เนี่ยว่ามันมีแรงปะทะอะไรอยู่ยิ่งคนที่มีความสะอาดทางด้านผิวกายเนี่ยเขาเรียกว่าเซนซิทีฟจะมากจะมีเซนซิทีฟมากแปลว่าปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าเนี่ยเร็วมากเซนซิทีฟแปลว่ารู้สึกเร็วเห็นไหมครับเนี่ยมันจะบอกเลยนะครับมันจะบอกเลยลองสังเกตดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราสังเกตเอาสังเกตหัดเป็นคนสังเกตพวกนี้หน่อยครับมันก็ต้องเราจะรู้ว่าใคร
จะควรเข้าใกล้หรือไม่เข้าใกล้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ทางฝั่งลุงนะไปไหนมันก็เป็นกลางหมดจะอยู่สำหรับลุงนะคนไหนที่มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจะดูดพลังงานไม่บริสุทธิ์จากใครก็ไม่รู้มามันจะดูดมาคล้ายๆกับทางฝั่งผมมันเป็นแวคคิวมนึกออกไหมครับขอให้สังเกตนะฮะสังเกตในการพูดคุยเหมือนกันพูดคุยกับลุงมันจะเบาสังเกตให้ดีนะ